The Voice presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยช้าง SB Design Square การปิดท้ายรอบน็อกเอาท์อย่างดุเดือดของทีมโค้ชก้องเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนกี่ครั้งที่หนทางเก็บเอาไว้ใจใจยอมรับความเจ็บปวดและฉันจะอดทนแม้เธอขาดใจเจ็บฉันตายก็ไม่คืนดีไม่ต้องมีเรื่องที่ดีหลงเหลือในว่า Group of Death จริงๆนะครับเกือบลุกขึ้นมาไม่ไหวยังนั่งเจ็บอยู่เลยโค้ชเชนเฟอร์คิมครับเป็นไงครับอีเยฟอ่ะอีเยฟมาเองโอ้โหตัวแม่ตัวแม่ของตัวแม่ที่ขอเสียงปรบมือดังๆเฮ้ยแม่จ้าดิฉันเจ็บไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเจ็บนี่โอ้เจ็บแล้วตอนพุ่งเสียงทะยานขึ้นมาคุณพี่คะพอนางร้องนึกถึงผัวเก่าอะไปร้องหน้าบ้านผัวเก่าให้ได้ป่ะให้ครบทุกคนเลยวงการเพลงบ้านเราอะมันต้องแบบนี้อย่างนี้ The Voice มันต้องแบบนี้อย่างนี้โอ้โหสุดๆๆอ่ะขอไล่มาทีละคนนะคะน้องพลอยลูกน้องพลอยเป็นเด็กที่ตัวเล็กแค่นี้อายุเท่านี้เองใช้ลมได้เก่งมากอ่ะคือมันเป็นการดิฉันชอบการร้องเศร้าแบบเนี้ยเศร้าแล้วใช้ลมแบบเนี้ยมันยากกว่าพุ่งเสียงเอ๊ะเงี้ยมันไม่ยากอ่ะใครก็พุ่งได้แต่การเก็บเข้าไปข้างในอ่ะแล้วร้องแบบเนี้ยร้องให้มันเล็กออกมาเงี้ยใช้แรงเยอะกับพุ่งเสียงออกมาอีกนะคะตัวแค่นี้หนูทำได้ยังไงลูกโอ้โหส่วนพี่ในปานเสียงของคุณน่ะมันมีสำเนียงการร้องที่ทำให้หน้าหลงไหลอ่ะเขาร้องแบบนี้เสียงนี้ไม่เคยได้ยินแล้วเวลาคุณเดินอ่ะย่างก้าวคุณอ่ะคุณทำให้ผู้หญิงในนี้คลั่งมันรวมกันได้ดีมากอาจจะมีพลาดอยู่นิดนึงตอนเสียงสูงท่อนนั้นแต่ท่าเดินของคุณก็กินขาดแล้วค่ะปลาทองยังเป็นคนที่รักษามาตรฐานของปลาทองได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเทคนิคต่างๆอารมณ์ต่างๆยังแบบยังสุดยอดอยู่นะคะรวมกันแล้วเป็นดิฉันจะเลือกใครดีอะเลือกใครก็ไม่รู้จะเลือกใครแต่เลือกพี่ไก่ก่อนคนแรกล่ะขอบคุณมากครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับโค้ชเชอร์รี่บอลครับเป็นไงครับโอ้โหประทับใจมากครับโค้ชเยี่ยมมากเลยครับขอเสียงปรบมือให้พี่ก้องหน่อยนะครับผมขอบคุณครับคือเมื่อกี้ไม่ได้เหมือนมาดูแข่งกันเหมือนผมมาดูคอนเสิร์ตคือคุณ4คนเหมือนเจ้าของเพลงถ่ายทอดมันออกมาคือคุณประทองก็คือมันไม่ใช่แค่ผมก็ไม่เคยเห็นนักร้องหญิงที่ดูแล้วแบบว่าดูโปรดูคล่องแบบว่าอยู่บนเวทีทั้งท่าทางหรือว่าลีลาไปกับเสียงร้องนี่มันดูระดับที่แบบว่าคนต่างชาติต้องได้ดูอ่ะมันดูดีมากนะครับผมคุณในปานก็แบบว่าคุณโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะคือดูแล้วแบบยังไม่ทันร้องอ่ะกูว่ามึงร้องเพราะแน่เลยอ่ะ คุณเป็นคนเท่มากนะคุณคนเฟี้ยวผมไม่ค่อยชมผู้ชายง่ายๆนะคุณสำหรับผมคุณเฟี้ยวมากนะครับผม
น้องพลอยน้องพลอยขึ้นมาร้องเพลงนี้ได้แบบมันดูเชื่อมากว่าเป็นเพลงของน้องพลอยคือเหมือนนั่งดูศิลปินร้องเลยเยี่ยมมากๆครับน้องพลอยครับส่วนพี่ไก่ครับพี่ไก่สง่ามากผมไม่รู้ว่าพี่ไก่มาประกวดทำไมแล้วใครจะไปชนะพี่ไก่ได้เอาจริงพี่คือไม่รู้ล่ะเสียดายมากที่ไม่ได้อยู่ทีมผมอะผมว่าถ้าคนเรามีหูที่ฟังได้ว่าใครแสบใครเจ๋งใครสง่ามากๆแล้วฟังไม่เชื่อว่าพี่เจ๋งสุดๆเนี่ยอย่าฟังเพลงเลยดีกว่าขอบคุณมากครับโค้ชโจยบอยครับหนักใจแน่ๆครับโค้ชก้องครับเป็นไงครับก็อย่างแรกขอขอบคุณทั้ง4คนนะครับที่ร่วมกันทำโชว์ได้ออกมาดีมากร้องออกมาเป็นที่ประทับใจจริงๆเป็นความภาคภูมิใจของผมคุณทำให้ผมรู้สึกดีมากรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับแล้วก็คงต้องเลือกท่านแรกแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้และพวกเราทั้งหมดที่อยู่บนเวทีคงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าควรจะเป็นใครนะครับเอาละครับโค้ชก้องครับถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดครับสำหรับท่านแรกก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความเห็นแบบเดียวกับผมนะครับพี่ไก่ครับขอแสดงความยินดีกับคุณไก่ด้วยนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดครับเอาละครับถึงเวลาแล้วนะครับที่โค้ชก้องจะต้องตัดสินใจนะครับว่าใครจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดครับขอเลือกน้องพลอยครับขอแสดงความยินดีกับคุณพลอยครับเป็นอีกหนึ่งคนที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดครับและขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณปลาทองและคุณเนปานครับยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับมากครับก่อนแข่งขันรอบน็อกเอาท์จบลงและนี่คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง4คนจากทั้ง4ทีมที่จะเข้าแข่งขันรอบต่อไปรอบการแสดงสดรอบที่ผู้ชมทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อชิงตำแหน่ง The Voice เสียงจริงตัวจริง